และนี่คือสุดยอดตำนาน Minecraft Seed ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเริ่มต้นด้วย Seed Living 666 Cave หรออันนี้เนี่ยมาจาก Player Minecraft ระดับ10ปีครับชื่อว่า Snowman 4789เขาเขียนเอาไว้ว่าผมว่ามันแปลกๆมากในถ้ำนี้ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนจุดๆผมว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อย่างนั้นหรอเขาน่าจะมีคลิปหลักฐานนะฮะผมขอดูคลิปหลักฐานก่อนและนี่คือคลิปหลักฐานครับ Curse Cave ความยาวประมาณ2นาทีผมขอดูหน่อยเป็นยังไงเขาก็ใส่ของปกติมีแบบอุปกรณ์พร้อมลงเหมืองเลยเว้ยตรงนี้มีบ่อลาวา2บ่อซึ่งทำไมเจ้าบ่อนี่ถึงมาสำรวจตรงนี้ล่ะนี่จะลงถ้ำเขาลงถ้ำแล้วครับคุณผู้ชมเอ้ยใจเด็ดเดี่ยวน่าดูถ้ำนี้มีอะไรแปลกขอลองสแกนดูหน่อยก็ไม่มีอะไรแปลกโอเคผมว่าผมเจออะไรแปลกแล้วว่ะคุณผู้ชมสังเกตดีๆฮะผมว่ามอนสเตอร์ในถ้ำนี้เห็นปะมันกำลังมองมาที่เจ้าหมอนนี่ทุกตัวเลยหรือผมคิดไปเองไม่ใช่มันมองจริงทุกตัวเลยเว้ยโอ้แล้วกำลังไล่โจมตีด้วยไหวไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยไอ้เดอร์แมนพยายามทีพีมาหาว้าวไอ้เดอร์แมนพยายามทีพีมาแต่มันไม่โจมตีเราเว้ยโอเค what is that นะทำไมมันเยอะขนาดนี้ไอ้แมนดีพีมาเรือเลยวัดหลังจากมอนสเตอร์ขยับได้พื้นก็กลายเป็นสีแดงโอ้นี่ไม่สังเกตเลยวะรอดปะเนี่ยโอเคเขาหนีแล้วเว้ยเขาไม่สู้เว้ยสวยเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะหนีโยวัดคุณผู้ชมลองดูมุมซ้ายมือผมว่ามันคือตาปะแล้วก็มีปากแถมมีหมู่บ้านที่แบบเหมือนเป็นเลือดเหรอโยแล้วเขาตายจากอะไรไม่แต่จากความสูงด้วยแน่นอนวัดผมว่าแปลกๆแล้วว่ะเรื่องนี้และถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตอนนี้เลยครับกระทืบไลค์มาแล้วไปพิสูจน์กันคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและตอนนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมได้เข้ามาในซีดของ Living 666เคไปเรียบร้อยแล้วเว้ยผมไม่มั่นใจเลยนะครับว่าไอซีนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยเราเจอกับถ้ำที่เหมือนในคลิปต้นฉบับคลิปหลักฐานเป๊ะเลยหรือเปล่าหรือว่าผมควรมีของแบบเดียวกับเจ้าหมอนั่นก่อนปะถ้าใช่ผมว่าไปไม่ได้นะครับเราต้องมีโทเทมยาเรามีไอรอนซอสเรามีชิลแล้วมันก็ใส่ชุดก่อนเหล็กด้วยเว้ยถ้าผมจำไม่ผิดในคลิปนะฮะเอาราผมบอกเลยว่าตอนนี้ทุกอย่างคือเหมือนเป๊ะไม่มีทางที่ผมจะพลาดในการทดสอบคลิปนี้แน่นอนเว้ยหรือว่าเรามันต้องมีแอปเปิลทองด้วยวะคุณผู้ชมใช่ไหมเอาไม่ต้องมีแอปเปิลทองไปนะคุณผู้ชมแอปเปิลทองโอเคก็ได้แอปเปิลทองตรงนี้เอาละป่ะผมพร้อมแล้ววะคุณผู้ชมแน่ทางนี่อุ้ยตอนนี้เป็นว่าอุ้ยเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาก็เวลาดีเลยเยี่ยมอยากมาดูอกเว้ยวัดถ้ามีนกแก้วสีฟ้าได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ไปก่อนดีกว่าไหนขอดูมุมสูงดีกว่าผมว่าน่าเจอเว่ผมไม่คิดว่าเราจะเจอไวขนาดนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าใช่เลยผมว่านี้น่าจะเหมือนในหลักฐานเป๊ะเลยปะใช่มันมี2บ่อลาวาแล้วก็มีลำธารน้ำตรงนี้เว้ยซึ่งนั่นหมายความว่าโอเคเอาไว้ดูวะคุณผู้ชมคิดว่ามันคือเรื่องจริงไหมถ้าคือเรื่องจริงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ตอนนี้อุ้ยมันมีเอนเดอร์แมนเหมือนในคลิปเป๊ะอุ้ยเดี๋ยวนี่ผมยังไม่ทันได้ลงไปนะคือมันจะโจมตีเราเลยเหรอว้ายเพราะว่าเนี่ยผมไม่กล้าลงเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยดูว่ามาดิคิดว่าฉันกลัวเองเหรอกระจอกมาดิมาดินะมาดินะไปไหนแล้วอ่ะดีดีกว่าไม่ใช่เลยเดี๋ยวทำไมมอนสเตอร์พยายามจะฆ่าเราไอ้เนี่ยเราไม่ได้แบบเข้าใกล้เลยไปเลยโอ้แมนทุกอย่างมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะนี่ไม่แล้วดีแล้วเหมือนในคลิปแน่เดินไปฝั่งนี้ปะถ้าเราเดินมาทางนี้แสดงว่าเราเจอกับถ้ำที่มันเชื่อมต่อเหมือนในคลิปหลักฐาน
ใช่จริงๆด้วยว่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่มีมอนสเตอร์เลยเอ๊ะมันคือเรื่องดีหรือเปล่าเนี่ยแย่ yeah! โอ้ยเดี๋ยวถ้าตามในคลิปคือเราเดินไปในถ้ำนี้มันจะมีสีแดงๆเกิดขึ้นไหนสีแดงๆก็ไม่มีนี่หลอกลวงแล้วโอ้ยเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องปลอมนะฮะเรื่องไอ้บล็อกสีแดงเนี่ยเคซ้ายขวาผมลองสำรวจนะไม่มีบล็อกแดงเกิดขึ้นเลยเว้ยถ้าเราควรไปทางนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยว้าเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 มันมีไม้กางเขนอยู่ด้วยหรอไปดีกว่าเริ่มกลัวแล้วว่ะแล้วผมมาคนเดียวด้วยไงประเด็นมอนสเตอร์ก็ไม่มีมันหมายความว่าอะไรเนี่ยแต่ในคลิปคือมอนสเตอร์อย่างเยอะเลยนะถ้าเราไปทางนี้เราเจอกับหมู่บ้านที่มันกินคนกินเลือดอยู่ใช่ไหมเราเจอจริงมันมีหมู่บ้านจริงๆแต่ว่าหมู่บ้านมันไม่เป็นสีแดงว่ะไม่เหมือนในคลิปหลักฐานเลยผมเกมโหมดครีเอทีฟเลยละกันผมค่อนข้างกลัวเลยฮะอันนี้เราลงไปเรายังไม่ตายใช่ไหมโอเคปลอดภัยแล้วไหนสีแดงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็คือหมู่บ้านปกติแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือทำไมหมู่บ้านมันอยู่ตรงนี้ได้มันเหมือนไม่ใช่สิ่งที่วานิลาพยายามเจนหรือเจนเรทวะทางเข้ามันแปลกๆอ่ะคุณผู้ชมโอ้ยเววอดเววอดไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ด้วยได้ยังไงนี่เริ่มกลัวแล้วอ่ะหรือว่ามันอยู่ข้างในหรือชาวบ้านอยู่ข้างในมีไหมครับชาวบ้านชาวบ้านไม่มีเลยหรือว่าทุกอย่างนี่คลิปมันอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีหลักฐานสีแดงเลยทุกอย่างมันก็เป็นบล็อกทรายธรรมดางั้นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปลอมแล้วมั้งเอาจริงๆนะคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่าพูดแต่เดียวนะผมว่าผมมีไอเดียว่ะถ้าเกิดว่าเราลองทำบางสิ่งบางอย่างเช่นสร้างประตูเนเธอร์แต่ย้อมสีมันเออเราลองย้อมตรงนี้เลยป่ะคุณผู้ชมผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะผมจะหยิบออฟซิเดียนแล้วก็ฟินแอนด์สตีลขึ้นมาเอาละผมไม่รู้ว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับกับการทดลองอันนี้แต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็โลก Minecraft ต้องสั่นสะเทือน Yes sir เอาสมุดออกมาแล้วก็เขียนว่าบุกเลดวิลเลจผมไม่มั่นใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะเอาละผมไม่โยนอีก3 2 1ยายันไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมหรือว่ามันไม่ได้เกิดบั๊กในแบบนี้อยู่แล้วโอเคผมว่าเราเข้าไปดีกว่าครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราลองเข้าประตูเนเธอร์อันนี้และซีดนี้คุณไม่ควรรู้เช่นเดียวกันเสื้อคือซีดสตีฟ303มีข่าวลือไว้ว่าสตีฟธรรมดาเนี่ยได้รวมร่างกับเอนติตี้ลึกลับ303จนเกิดเป็นดาร์คซีเคร็ตสตีฟและตอนนี้ผมได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของสตีฟเป็นที่เรียบร้อยครับข่าวลือที่บอกว่าสตีฟกินคนเนี่ยฟังยังไงมันก็ฟังไม่ค่อยขึ้นนะคุณผู้ชมสตีฟมันคือเพลเยอร์ไมค์ครับโมติเว้ยไม่มีทางที่แบบจะสามารถกินคนหรือว่าหลอกคนหลอกชาวบ้านไปฆ่าได้ 100% แต่เพื่อความมั่นใจนะครับผมจะเอานี่กล้องสองทางไกลมาด้วยเราจะดูว่ามันจะมีสตีฟเพลเยอร์จริงหรือเปล่าเข่าลูกนู้นไม่เจอเลยไม่มีหรอกไร้สาระชืบฮะเฮ้ย what สตีฟเป็นเพลเยอร์หรือว่าเป็นเอนติตี้อ่ะผมว่ามันน่าเป็นเอนติตี้ป่ะเพราะว่ามันไม่มีเนมแท็กขึ้นใช่อาจจะเป็นเอนติตี้เว้ยคุณผู้ชมเป็นมอนสเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์แห่งนี้ไปไหนแล้วอ่ะไปนะคุณผู้ชมผมต้องแอบอุ้ยเขาไปตรงนู้นครับผู้ชมเรารีบตามรีบตามไปเขาไปกำลังสำรวจหมู่บ้านอยู่เหรอใช่เขากำลังสำรวจหมู่บ้านอยู่โอ้ยาเราต้องพยายามไปให้เขาเห็นเราด้วยเผื่อเราเป็นอันตรายเฮ้ยเขาเหมือนเล่นมาเล่นไมค์ครับแบบเพลเยอร์ปกติเลยสำรวจหมู่บ้านนั่นไงถือเตียงด้วยชัดเลยหรือว่ามันคือเพลเยอร์วะแต่ว่าการเดินเขาเดินแปลกๆไปต่อเขาดำน้ำฮะหายไปไหนอะไปดูนะคุณผู้ชมตะกี้นี่เขาอยู่ตรงนี้เขาหายไปเลยเขาลงมาทำตรงนี้แล้วเขาก็หายไปเลยเว้ยวอตสตีฟอยู่ไหนอะอุ้ยผมเริ่มหลอนแล้วคุณผู้ชมครับแอปแล้วตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นแล้วด้วยสตีฟมันผมยังหาไม่เจอเลยอ่ะเขาไปไหนชาวบ้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะว้าวสตีฟมาตอนไหนเนี่ยเขากำลังไปไหนอ่ะเดี๋ยวทำไมสตีฟตัวนี้มันดูท่าทางเหมือน NPC เลยวะแบบตกกลางคืนแล้วพยายามหาทางกลับบ้านเหรอเขามองอะไรอ่ะคุณผู้ชมเห็นปะหรือว่าเขารู้ว่าเรากำลังจับตามองเหรอเป็นไปไม่ได้ผมแอบเนียนมากอุ้ยอยู่หน้าถ้ำ what ทำไมถึงเข้าถ้ำล่ะในถ้ำมันมีอะไรมันคือที่อยู่อาศัยเหรอคุณผู้ชมเขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วครับคุณผู้ชมเห
ห็นป่ะเพนเนมแฮกอยู่เลยนะดูทอชก่อนโอเคถือทอชชุบสตีฟกำลังเดินเข้าบ้านว้าวเขาบอกผมอ่ะ no เขาเห็นผมด้วยเหรอคุณผู้ชมไปไหนแล้ววะเหมือนเขามองซ้ายมองขวาแล้วเข้าบ้านหลังนั้นไปผมว่ามันมีกลิ่นแปลกๆว่ะทำไมสตีฟมันต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเข้าบ้านด้วยวะว้าวเขาออกมาแล้วเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเขามองไปฝั่งนู้นวอดหมายความว่าอะไรคุณผู้ชมผมเริ่มหลอนแล้วว่ะเอาไงดีวะคุณผู้ชมผมไม่กล้าทำอะไรเลยตอนเนี้ยแต่ว่าเรากลับมาแล้วเจ้าไปไหนครับเนี่ยรอบนี้ฮึบตอบบล็อกขึ้นต่อขึ้นสูงโดดลงมาผู้ตามนั้นสตอนทอดสีแดงโอ้ my god เข้าไปแล้วเอาละคุณผู้ชมผมว่านะเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเอาให้แน่ชัดไปเลยเว้ยผมขอติดตามยันลูกบวชแต่อย่างแรกนะฮะเราต้องสำรวจบ้านก่อนมันไม่น่ามีใครมาเฝ้าบ้านนะตอนนี้โอ้ my god ชุบเข้าไปเอ๊ะไม่มีเตียงหมายความว่าอะไรวะเขาทราบมากแต่เขาไม่ได้วางเตียงเนี่ยนะงงแท้รีบบินขึ้นไปดูแล้วก็ตามด้วยสโตนท็อตสีแดงนี้ไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมน่าจะทางนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god ทางนี้เราขึ้นไปโอเคโอ้มิสปาวเนอร์ตัวอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราอย่าไปยุ่งตอนนี้ก็คือเราไม่ที่ what is that ทำไมไม่มีของเหมือนเป็นของเพลเยอร์ดรอปเป็นเพชรอยู่ข้างในตรงนั้นมันไม่น่ามีอะไรหรอมั้งเราเก็บของแล้วก็รีบกลับดีกว่ามันคือดาบอะไรดาบเลื่อนหรือดาบอะไรไอรอนซอสอ๋อมีไดมอนด์ด้วยทำไมดาบมันดอกเยอะจังอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ดอกธรรมดานะคุณผู้ชมมันดอกเยอะจัดเลยคือของสตีฟหรอตั้งแต่สตีฟหายไปไหนเนี่ยหูดาบหูใหม่กูดโอเคงั้นเรามีดาบเว้ยมันจะปลอดภัยระดับนึงแล้วคุณผู้ชมครับคือบอกว่าที่ดาบมันจะปลอดภัยนะสตีฟบอกว้าวทำไมสตีฟมันหน้าปากอย่างนั้นอ่ะว้าววันวันวันอีแมนแมนแมนโว้วโว้วอย่าอย่าวู้วู้คนลุกเลยดีผมฆ่าได้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเลิกเลิกเลิกกลับขึ้นน้ำด่วนผมไม่เอาแล้วครับผมเลิกผมยอมแพ้กับข้อซีดนี้ว้าวมันอยากน้ำบ่อบะว้าวเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าตัวเมื่อกี้คือตัวปลอมอันนี้คือตัวจริงมันดักทำเลิกแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าช่องของเราเนี่ยได้ทดสอบเรื่อง Scary Myth มามากกว่า100เรื่องแต่ไม่เคยมีเรื่องไหนที่สามารถสู้เรื่องนี้ได้เลยนั่นก็คือ Blood Totem กินคนคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมคุณผู้ชมเนี่ยถึงเชื่อว่ามันมี Blood Totem เกิดขึ้นเราเคยทดสอบไปมากกว่ากี่ครั้งแล้วฟ้า 3-4 ครั้งป่ะ Blood Totem เนี่ยใช่เราทดสอบมาเยอะมากเลยนะเพื่อนมันก็ไม่มีสักรอบอ่ะ Blood Totem อ่ะจริงแล้วผมควรทำยังไงเนี่ยคือรอบนี้นะเว้ยผมมีไอเดียอยู่เรายังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยก็คือการสร้างเครื่องอัญเชิญเพราะปกติเนี่ยเราแบบลองตายลองแบบตายแบบหลายวิธีมากทั้งตกจากที่สูงดำน้ำตกลาวาแต่เราก็ไม่เจอบัตรโชว์เทมที่มันกินคนได้เลยเว้ยว้าวเพราะฉะนั้นนะฮะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเกี่ยวกับบัตรโชว์เทมผมจะทำการสร้างเครื่องอัญเชิญเอาละเอาเลยเพื่อนรอบนี้แหละมันต้องได้แล้วแหละถ้ามันไม่ได้มันก็เรื่องปลอมแบบ 100% แล้วเนาะแน่นอนเดี๋ยววะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเว้ยเอาละใส่พลังงานอัญเชิญเข้าไปนี่คือเครื่องอัญเชิญที่เราสามารถแบบเรียกว่าไงอ่ะเราทำทีไรแล้วมันสำเร็จตลอดเลยเว้ยโอเคดูแบบน่ากลัวมากโชว์เทมเอาละหลังจากนั้นเราแค่โยนไว้ตรงนี้ปั๊บไอ้ฟ้าไปจะเปลี่ยนบ็อกเป็นบ็อกได้ดิโอเคโอ้แล้วหลังจากนั้นเราก็หยิบคันโยกมานะคุณผู้ชมปั๊บพลังงานโอ้ยกระแสพลังงานไฟฟ้าอ้าวเขาเริ่มเป็นการบูชายันโทเทมโอ้บูชายันโทเทมรีบๆทำก่อนมันจะใช้ไม่ได้เพื่อน3 2 1ดังวอนเป็นไงเปิดเกมออกเข้าเห็นไหมคุณผู้ชมได้เลยมันก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าถ้าเราลองกูมีอีกหนึ่งวิธีไอ้ฟ้าวิธีอะไรวะเราลองปิดเครื่องโซลิดนี้ก่อนเราลองให้มันสูงขึ้นไหมผมว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะเชิญพลังงานสายฟ้าเออสายฟ้าด้วยก็ได้นะไลนิ่งปึ๊บ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 เอาละผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะเพอร์เฟกต์หรือว่ามันจะสำเร็จสักแค่ไหน
What? ฝนตกลงมาเดี๋ยวนะเดี๋ยว What does this mean ไอ้ฟ้าเดี๋ยวทำไมฝนมันเป็นอุ้ยอะไรวะเนี่ยผมว่าผมมีวิธีหนึ่งวิธี What ไอ้ฟ้า What ฝนเลือดโยอุ้ยฝนเลือดไอ้ฟ้ากูรู้แล้วเพื่อนอะไรวะนี่เลยนี่เลยแสดงว่าเมื่อกี้เราทำการก่อสร้างได้ถูกต้องใช่ปะไม่ใช่อุ้ยฟ้าผ่าลงมาด้วยถ้าฟ้าผ่าเป็นสีแดงด้วยนี่จะเป็นคำตอบที่เพอร์เฟกต์มากๆเอาล่ะคุณผู้ชมผมจะวางบัตรโทเทมไว้ตรงนี้เย้เอาเลยเปลี่ยนเลยบัตรโทเทมใส่ฟ้าผ่าไปเลยฟ้าผ่าลงมาโอเคว่าเห็นปะพอฟ้าผ่ามันก็หายเว้ยคุณผู้ชมมันไม่จริงอ่ะคือโทเทมเนี่ยวางไปมันก็ไม่ได้อะไรเว้ยวางไปฟ้าก็ผ่าไอเทมก็หายใช่ผมบอกเลยนะครับว่าผมยอมแพ้กับเรื่องนี้แล้วผมค่อนข้างเครียดมากเลยเป็นเรื่องปลอมใช่เห็นป่ะไอเทมหายจบไม่มีอะไรไม่ได้เรื่องอะไรไปดีกว่าและนี่จะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายนะฮะขั้นตอนนี้เนี่ยมันสำคัญมากคือเราต้องหาโทเทมที่มันเกิดขึ้นตามแหล่งธรรมชาติด้วยเพื่อนโอเคเพื่อนซึ่งมันน่าจะมีกล่องอยู่แถวอุ๊ยทางนี้ทางตันเราต้องหาแหล่งมันจะไปอยู่ในกล่องพวกนี้เหรอวะเพื่อนใช่มันจะมีบางอันที่มีโทเทมเว้ยซึ่งก็คือผมว่าณแถวนี้น่าจะเจออยู่นะผมขอลองหาดูก่อนทางนี้ไม่น่ามีลองเลี้ยวซ้ายดูเผื่อเจอนะฮะว้าวแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมว้าวโทษทีมแต่เดี๋ยวไอ้ฟ้าเอาเลยเพื่อนอย่ารอช้าอย่ารอช้าจัดการมันเลยวางแทนพลังงานแล้วเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีหรือเปล่าอยู่ข้างในกล่องโทเทมมีอะไรสักตัวนัดว่าอันนี้ล่ะของจริงเว้ยเพื่อนใช่เพื่อนเอานะโยนะมาไหมจงออกมาเจ้าโทเทมปีศาจสิงสถิตเลือดฮัลโหลเลือดเฮ้ยกูว่าอะไรนี่แปลกๆแล้วว่ะเห็นไหมคุณผู้ชมผมบอกแล้วมันไม่เคยมีบัตรโทเทมในเกมไมน์คราฟต์มาก่อนเว้ยเพราะฉะนั้นนะผมยอมแพ้แบบของจริงเลยไม่เล่นแล้วเว้ยและซีดต่อมาจากเพลเยอร์ระดับ10ปีซึ่งก็คือซีดวะมันคืออะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะอันนี้แต่ว่าถ้าเราลองอ่านกับหลังมันเขียนว่าฮีโร่บายแล้วมันก็เขียนว่าอย่าลองมีหลักฐานด้วยครับหลักฐานคลิปยาวประมาณ1นาทีเว้ยไหนขอลองดูหน่อยเข้าเกมโหมดเคียร์ชีพแล้วยังไงอย่าหยิบออฟซิเดียนออกมาว้าวอะไรเนี่ยชื่อเขา WWW Cinet หลอกเด็กโอ้ยเขาเขียนหลอกเด็กด้วยแสดงว่าเจ้าหมอนี่ไม่เชื่อนะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยเขาสร้างประตูเนเธอร์ตายนะหมอผมว่าตรงนี้มันคุ้นๆนะผมว่าผมมีไอเดียอะไรบางอย่างอยู่ว่ะหยิบเฟสอันสตีลออกมาจุดแล้วยังไงอ๋อ 20W Infinite แน่เลยเฟกบัตรเหรออุ้ยเฟกบัตรแล้วยังไงเข้าไปป๊าบเอาละป๊าบไปดีเป็นสีแดงครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้าโอ้ what คือที่ไหนเนี่ยทำไมนรกมันหน้าตาแปลกๆแล้วก็มีสมุดดับมาว้าวแล้วผมก็ได้สร้างประตูเนเธอร์พอร์ทัลขึ้นมาแล้วกับในซีทีโร่บายกับหัวผมไม่รู้ว่าเอ้ยเอ็งเอาเลยเหรอน้องโยนแล้วเปิดสีแดงเข้าไปแล้วมันหายไปหมดเลยใหญ่แล้วนะฮะคุณผู้ชมผมมาทำให้แบบเหมือนในคลิปด้วยคือเราจะดีฮะเชื่อมต่อกับน้ำไม่รู้ว่ามันต้องลงลึกแค่ไหนวะโอ้ยนี่ก็ลงลึกแล้วสุดแล้วนี่เนี่ยรับพลังงานจากบาดาลด้วยสวยมันได้ช่วยเหรอวะมันน่าจะช่วยนะเพื่อนแล้วก็หยิบสมุดออกมาแล้วก็เขียนว่าเฟกบัตรผมไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องย้อนไปเลยว้าวย้อนไปแล้ววะมันมีจริงแต่ว่ามันแตกหนึ่งอันนี่มันไม่เป็นไรใช่ไหมประตูสีแดงเฮ้ยอันนี้คือมันไม่ควรตกใจอ่ะเราทำได้หลายรอบเลยเว้ยใช่คือเราก็เดี๋ยวเราเข้าไปเลยทุกครั้งเลยตรงนี้มันชอบแตกอ่ะ What Where am I เฮ้ยเดี๋ยวไปตีอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่ข้าวกับหญ้าเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยผมว่าน่าสำรวจอยู่นะผมไม่เคยเจอมิติอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเว้ยมิติที่มีแต่ข้าวโคตร Amazing อ่ะเจนบาเล่โย่เป็นไงที่เรามาเอาไงดีวะไอ้ป้าเฮ้ยเดี๋ยวนั่นคือทางอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว
โอ้ไม่เหมือนมีต่อทางแบบผู้เล่นสตีฟเคยต่อไว้อะไรเงี้ยหรอเป็นไปได้แต่ฟ้ามึงขึ้นมาก่อนดิกูอยากรู้ถ้าเรายังไม่ลองลงไปแล้วลองแบบจินตนาการลองสำรวจดูสังเกตการเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวไอ้บ้าต่อยกูทำไมอ้าวเฮ้ยไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยอะไรก็มึงอยู่หลังกูอ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่มึงอะไรอย่ามาหลอกให้ยากอย่ามาหลอกจริงนะเว้ยกูไม่ได้ต่อยชี้ไม่เชื่อหรอกงอนเดินไปก็ได้อู้มันดูแบบน่ากลัวอยู่นะคุณผู้ชมนะเดินไม่ระวังนี่ตกตายได้เลยนะผมบอกเลยอ่ะมีเอนเดอร์แมนตรงนู้นพื้นที่แถวนี้ไหม้หมดแล้วข้างหน้ามันจะมีWhat? ข้างหน้ามันมีไดเมนชั่นไม่ใช่แมนชั่นอยู่ข้างหน้าวะแมนชั่นอยู่ในเนเธอร์เนี่ยนะได้ยังไงไม่ควรเป็นไปได้ปะวะตรงนี้น่าเป็นเนเธอร์ละโอเคค่อนข้างอันตรายต้องขอขึ้นก่อนเกมโหมดครีเอทีฟเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วฮัลโหลเบอร์ว้าวกล่องเยอะใช้ได้ดีนี่นั่นสิเว้ย what ฟ้าอะไรอ่ะมันเป็นตำแหน่งอะไรอ่ะจุดเขียวๆของเราคือมันคือเราเหรอไม่ขาวๆนั่นคือเราป่ะขาวๆน่าจะคือเรานะแต่เขียวๆเนี่ยสิแป๊บนึงนะจะบอกนะว่าชั้น2อ่ะชั้น2เหรอชั้น2เหรอวะต้องมีอะไรวะจะไม่รู้อ่ะกูเดินดูเรื่อยๆเผื่อเราเจออะไรบางอย่างอุ๊ยขนลุกได้มันไม่เห็นมีเนเธอร์ดินี่เหรอชั้นนี้หรอไม่น่าใช่นะนี่มันรูปปั้นแมวนี่ใช่มันต้องหาจุดเขียวๆซึ่งจุดเขียวๆที่เกิดขึ้นได้คือเราต้องมีสีเขียวเกิดขึ้นด้วยเขียวๆอะไรแล้วอะไรมันเขียวๆวะกำลังหาอยู่เนี่ยกำลังบินหาแบบรวดเร็วเลยเพื่อนโอ้บ่ายก็หรือมันอยู่ข้างบนวะมันอยู่ข้างบนอีกหรออุ้ยมีปะวะมีชั้นสำรวจแบบรวดเร็วเลยนะคุณผู้ชมอ๋อซ้ายขวาหน้าหลังไม่เจอไม่เจออะไรเลยหลอกลวงปะเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกเลยว่ามันอยู่ชั้นหนึ่งอะเว้ว้าบรอไอ้ฟ้ากูว่าอันนี้มันดูแปลกๆนะมึงว่าไงมันทำไมแมวมันเป็นสีรุ้งอย่างเงี้ยนะเพื่อนกูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเกิดอะไรครับฮ้าววอนเมื่อกี้มีเสียงมันคลายมาเป็นประตูไม่รู้แต่กูก็ได้ยินว้าวกูตายเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราลบหลู่ถ้ำแห่งนี้ผมจะเข้าได้อีก3 2 1ไปเอาแมวฮะเว Wait, what ทำไมโหมดสไวเวลมันเข้าถ้ำได้ไวขนาดนี้เนี่ยโอ้โห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  what happened เนี่ยที่นี่คือที่ไหน whatเดี๋ยวนี่คือที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้ซูโร่เข้าเกมวัดอะไรช่วยด้วยทำไมกูมาติดอยู่ตรงนี้เอ้าเอ้าไอ้เรากูมาติดบนคอมแบบเฉยเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะเพื่อเดี๋ยวไอ้หนุ่มมึงเข้าไปได้ยังไงมาก่อนเลยเดี๋ยวนะผมว่าทำนี้มันคุ้นๆว่ะเว้ยนี่มันทำให้เราเจอไปได้ยังไงอะมันคือถ้ำที่ผมสำรวจตอนแรกไม่เฉาะทำไมมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้ววะเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตมันเป็นสีแดงหมดเลยดิมึงเพิ่งเห็นเหรอเพื่อนไม่เราที่นี่ที่ไหนเนี่ย I don't know ฮะแป๊บว้าวเดี๋ยวว้าทำไมน้ำมันเป็นสีแดงอย่างนี้เพื่อนมันเหมือนแดงมากเลยเพื่อนน้ำเป็นสีแดงน้ำเป็นสีแดงนี้ไอ้ฟ้านี่มันดามเลือดไม่ใช่หรอวะเพื่อนอ้าวฮะทำไมบล็อกเลสโตร์มาได้ยังไงเนี่ยป้ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงผมเริ่มงงแล้วว่ามันมาได้ยังไงวะเฮ้ยทอดก็เป็นสีแดงเฮ้ยแบบนาคุณผู้ชมนั่นคือตัวอะไรวะว่านั่นเป็นตัวอะไรว้าวไอ้ฟ้าตามไปมันคือตัวอะไรตามหัวแล้วตามไปเพื่อนเฮ้ยคนลุกเลยแองเกิลคนลุกคนพองเอามันหายไปไหนอะหมายความว่ายังไงเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมอนเตอร์เป็นเสียงแดงเหมือนเป็นชาวบ้านป่ะมึงเห็นเหมือนกันป่ะเอ๋ชิบหายแล้วหรือว่าเราไปตามไม่ได้เพื่อนเอาไว้ดีวะหรือว่าเราควรออกเอาภาพมึงเอาโทรเทมไปเพื่อนขอโทรเทมเลยเพื่อน
Oh my god! What? ไอ้บ้าไอ้ดาวฮะพวกเล่นสตูนหายไปเองมึงดูนี่ก่อนอะไรวะมันมายังไงเนี่ยเห็นอะไรวะเนี่ยเพื่อนได้บูชายันเลยโอ้ยร้อนโอ้ยดูวะพวกเราไปยืนดิเพื่อนอะไรทำไมวะโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะขออนุญาตไอ้ฟ้าเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวพวกมันเป็นหินย้อยใช่เหรออ้าวโอ้ what ทุกอย่างมืดลง what happenedWhat happened? มึงตายแน่เลยเพื่อนป้ามึงใจเย็นไปเลยเว้ยมึงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันดูน่ากลัวมากไอ้ป้าสาดไอ้พี่ซี่ข้ามา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 ว้าวว้าวว้าวกูตายไปแล้วกูตายไม่อย่ามาเย้เฮ้ยมันไม่ทำอะไรเราโยไปไหนไปไหนไปไหนไปมันตามเราไปแล้วมันตามเราไปแล้วมาดิกลัวแกไรน้องอะไรโดหนีกูหนีอย่าพี่ชายมาดิคนลุกโอ้ my god ผมไม่คิดว่าซีนี้จะเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะแต่ถ้าใครอยากหลอนต่อจิ้มไปที่หน้าจอตรงกลางเลยครับเพื่อดูต่อได้เลย